ัสดีครับคลิปนี้ก็จะพา FC นะครับมาดูการต่อจิ๊บของเครน50ตันนะครับแต่ผมต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นคนตัวตั้งตัวตีในการต่อจิ๊บนะครับพอดีหน้างานเขาต้องการให้รถของคันของพี่เกิดนะครับเพื่อทำการต่อจิ๊บเพื่อเพิ่มความยาวให้กับบูมของรถเครนก็มาช่วยแก้ปัญหาในการต่อจิ๊บนะครับมีติดขัดนิดนึงก็เลยแวะมาดูแล้วก็แวะมาช่วยปัญหาของการต่อจิ๊บนะครับครั้งแรกของคันนี้เลยนะครับที่เข้ามาในสายงานแล้วก็ที่บริษัทได้นำเข้ามานะครับไปดูกันครับว่าการติดตั้งและก็ติดขัดเป็นเพราะอะไรไปไม่ออกอ่ะไม่เกิดไปขับหรอตัวไหนนี่มันต้องให้ตัวนี้ตกลงมาพี่เกิดตึงตัวนี้หน่อยดูเปลี่ยนให้มันจำเลยเดี๋ยวเบาเบาเบาเยอะเยอะเอาเบาหน่อยลงอีกหน่อยลงอีกหน่อยพ่อพ่อพ่อยืดกูมากลบลบลบยันยันยันย้อนอีกหน่อยย้อนอีกหน่อยย้อนหน่อยย้อนอีกย้อนอีกพ่อ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 ยืดบูมยืดอีกย้อนอีกย้อนย้อนย้อนอีกย้อนอีกพ่อเอาตังบูมเลี้ยไหนไม่แน่นอนจริงเลยมาต่อยด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวปัญหาของที่เกิดนะครับที่รถคันนี้ตั้งบูมแล้วตัวนั้นไม่หลุดนะครับก็คือว่าต่อเสร็จแล้วนะครับประคองอะไรเรียบร้อยแล้วเราต้องยืดบูมออกนิดนึงครับเพื่อจะให้ตัวกิฟล็อกนะครับมันหลุดออกจากเป้าของมันนะครับแล้วเราค่อยๆตั้งบูมแล้วก็เลียสลิงลงมาเลียตัวจิ๊บนะครับลงมาแล้วก็ไปตามขั้นตอนของการต่อจิ๊บอีกขั้นตอนต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่กำลังขับเครนใหม่ๆหรืออาจจะได้ต้องต่อจิ๊บนะครับก็มาดูเป็นแนวทางได้นะครับมันมีคลิปเก่านะครับที่ผมทำต่อไว้อธิบายไว้นะครับแต่ก็พลาดในตรงจุดหนึ่งนะครับที่ว่าไม่ได้อธิบายไว้นะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับก็กำลังขมักเขม้นเพื่อจะปลดตัวจิ๊บเพื่อไอ้งัดขึ้นนะครับแต่ว่าผมนี่พอดีหน้างานนะครับเขาเรียกให้ไปขับรถของตัวเองนะครับที่จุดทำงานก็เลยไม่ได้อยู่ถ่ายจนจบคลิปนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยก็คลิปนี้ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เอามาให้ชมกันหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่สนใจในงานเครนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ